บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS นะคะผนึกกำลังกับภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยและสถาบันระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจัดสัมมนาค่ะ Academy for Thai เพื่อที่จะเปิดมุมมองและหาคำตอบการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลค่ะกล่าวคือเทคโนโลยีที่หมุนเร็วกว่าที่คาดการละเลยการพัฒนาและยึดติดในแนวทางเดิมส่งผลให้หลายองค์กรที่เคยประสบความสำเร็จโดนคลื่นดิจิทัลดิสรัปชันหรือการแทรกแซงของเทคโนโลยีทำลายลงมาในชั่วพริบตานางสาวการติมาเลอเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล AIS กล่าวว่า AIS เตรียมพร้อมรับมือดิจิทัลดิสรัปชันมาแล้วกว่า3ปีโดยมุ่งหวังให้พนักงานรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมไปถึงส่งต่อองค์ความรู้ไปยังสังคมไทยผ่านความร่วมมือของภาคเอกชนเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของคนไทยให้พัฒนาไปพร้อมกันค่ะคาดหวังอย่างนี้ค่ะเราคาดหวังเห็นภาคเอกชนนะคะที่จะร่วมมือกันนะคะการแข่งขันเป็นเรื่องของสนามแข่งขันปกติแต่เราไม่เชื่อว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นการที่ภาคเอกชนร่วมมือกันและทำให้ประเทศแข็งแรงเนี่ยวันนี้เราบอกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นและเราหวังว่าเราจะเห็นภาคเอกชนลุกขึ้นมาช่วยภาครัฐด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการยกระดับความรู้ของคนไทยค่ะด้านนายสุนาธนสารอักษรกรรมการผู้จัดการบริษัท Rabbit Digital Group จำกัดกล่าวว่าการสัมมนาในครั้งนี้ได้มุมมองหลายแบบจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติส่วนตัวในฐานะผู้นำองค์กรมองว่าการรับมือกับ Digital Disruption คือการเข้าใจเทคโนโลยีและปรับตัวอย่างรวดเร็วรวมไปถึงการสื่อสารลงไปให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้นำเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้นำต้องเข้าใจแล้วเนี่ยต้องสามารถ enable หรือทำให้หัวหน้าสายงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจและนำสิ่งเหล่านี้ไปส่งผ่านสู่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านล่างได้ด้วยนะครับอันนี้ผมว่าทั่วเนี้ยกลุ่มผู้นำเนี่ยเข้าใจกันหมดแล้วแต่ว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มรองๆจะเป็นหัวหน้าสายงานหรือเป็นทางทีมปฏิบัติงานเนี่ยต้องสามารถที่จะทำให้เขาสามารถตามปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยครับผมอย่างไรก็ตาม AIS จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับพนักงานภายในมาแล้วหลายปีและปีนี้เป็นครั้งแรกที่กระจายความรู้สู่บุคคลทั่วไปโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนสะท้อนได้ว่ามีคนไทยจำนวนมากที่กำลังตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในอนาคตค่ะ